วันนี้ก็พาเข้าครัวอีกเช่นเคยนะคะเมนูนี้ทานได้ทุกเพศทุกวัยค่ะหมู3ชั้นสไลด์ผัดกะเพราค่ะเราเอาหมู3ชั้นสไลด์มารวนก่อนนะคะส่วนผักที่เราใส่ไปด้วยก็จะมีข้าวโพดอ่อนกับแครอทนะคะเหมือนผัดกะเพราทั่วไปแต่ว่าหมูสไลด์3ชั้นนี้มันจะนุ่มอร่อยนะคะไม่แข็งกระด้างเหมือนเนื้อเฉยๆเนาะเรารวนสุกแล้วเราก็เอาพริกกระเทียมผัดค่ะไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะเพราะว่าหมูสามชั้นมีน้ำมันอยู่ในตัวแล้วเนาะเพียงแต่ว่าเรารวนให้สุกก่อนเราก็เอาพริกกระเทียมมาผัดด้วยทีหลังนะคะหลังจากนั้นสุกแล้วเราก็ปรุงรสนะคะผักก็ใช้ข้าวโพดอ่อนกับแครอทใส่ลงไปเพิ่มสีสันให้รับประทานจะได้ไม่เลี่ยนเนาะเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่เราเลยนะคะใส่พริกได้ตามใจชอบเลยเมนูง่ายๆแต่รสชาติดีนะคะอร่อยด้วยหมูก็นุ่มค่ะลองทำดูนะหมูสไลด์3ชั้นเอามาผัดกะเพราก็อร่อยค่ะ